แต่ฮีโร่ในชีวิตจริงคือหน้าที่ที่พิเศษเขานั้นใส่ชุดขาวและมีเพียงหน้ากากอาวุธคือความรู้และความสามารถเดินเข้าไปในสนามรบสู้เชื้อร้ายหยุดให้มันสงบเสียงเพียงใดก็ยังทำเพื่อคนมากมายมันช่างมีความหมายเราทั้งหลายจึงอยากบอกว่าต่อให้วันพรุ่งนี้จะดีหรือร้ายเพียงใดต่อให้มองท้องฟ้าและฟ้านั้นจะสลายฉันรู้ว่าเธอต้องทำได้ฉันรู้ว่าเราจะผ่านไปฉันเชื่อในเธอก็เพราะว่าเป็นเธอต่อให้วันพรุ่งนี้จะดีหรือร้ายเพียงใดต่อให้โลกใบนี้จะแปรเปลี่ยนสักแค่ไหนขอบคุณที่ทำให้เรา